เดินสายทำบุญบ่อยเหมือนกันสำหรับเราครับผมเนี่ยเข้าทางธรรมไม่ได้ขนาดนั้นครับมีโอกาสมันเป็นโอกาสดีๆที่แม่ก้อยพี่หน่องเชิญชวนเรามาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าเกิดไม่มีแม่ก้อยพี่หน่องเราก็คงไม่ได้แบบมีโอกาสที่ดีแบบนี้ครับผมก่อนหน้านี้ก็ไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันผมไปครับผมก็เราได้ค้นพบว่ามันสบายใจจริงๆครับมันดีจริงๆสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสก็ทำเรื่อยๆมันช่วยยังไงมันสบายใจมันดีไงคือสิ่งที่ได้อันดับแรกมันคือความสบายใจแล้วมันเวลาเหมือนเวลาเราทำเวลาเราให้อะได้ให้อะไรเงี้ยฮะการทำบุญการเข้าวัดอะไรนี้มันก็เหมือนได้ทำให้ตัวเองสงบลงได้ให้พอให้ไปปุ๊บมันก็สบายใจจริงๆที่สอดพื้นฐานคนที่ชอบเข้าวัดอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนไม่จริงเมื่อก่อนไม่ขนาดนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็เข้าบ่อยขึ้นหลายๆอย่างฮะอายุด้วยมั้ง อย่างแต่ละที่ที่เราไปก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นสถานที่ใช่เวก็จริงๆอันนี้แล้วแต่โอกาสเลยครับผมอย่างเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็แม่ก้อยก็ชวนไปสีสังเวชนียสถานอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยฮะเราโชคดีตรงที่มีแม่ก้อยเขาคอยชวนไปนู่นไปนี่ตลอดเราเองก็ซึมซับด้วยความที่แบบเราเป็นวัยรุ่นเราก็ดีครับผมก็จริงๆเล็กคือทุกอย่างมันมีข้อดีของมันนะการเข้าวัดทำบุญอะไรมันก็หรือเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาจริงๆมันมีข้อดีอยู่แล้วเล็กเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้แต่ว่าทีนี้คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ได้อินหรืออะไรขนาดนั้นเราก็เป็นเรียกว่าเป็นก็ดีใจที่ถ้าเกิดคนจะมองว่าเข้าวัดบ่อยก็ได้เป็นแบบเหมือนตัวแทนคอยตัวเป็นตัวแทนนำเสนอสิ่งดีๆให้ทุกคนแต่เราก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อินใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้อินครับผมแล้วพอเราได้เรียนรู้ได้รู้จักจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินเกี่ยวกับว่าเดินสายบุญบ่อยแบบเติมเรื่องงานจริงก็เสริมเรื่องสติมากกว่าจริงๆมันได้อะไรเรียกว่ามันได้เรื่องพวกนี้ด้วยครับผมเรื่องการขอพรอะไรนี้มันก็เป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าสำหรับผมก็คือจะเป็นเรื่องแบบทำให้ตัวเองมีสติซะมากกว่าคิดก่อนหรืออะไรใจเย็นบนอะไรชันสุดเล็กตั้งแต่เราเข้าฝันของมาเลยก็รู้สึกมันก็มีสติมากขึ้นครับผมเหมือนเวลาเราทำอะไรเราก็เหมือนมีการคิดวิเคราะห์อยู่ในใจข้างในก่อนอะไรเงี้ยสบายใจสบายใจครับสบายใจสบายใจความอินของเรามันหนักแค่ไหนทำไมครับขั้นบวชหรือว่ายังไงก็ศรัทธาครับผมไม่รู้ว่าแค่ไหนแต่ว่าก็ศรัทธาเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเรารู้สึกว่าตัวเราดีขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ถึงขั้นจะออกบวชออกบวชทำไมเราใช้คำแต่ละอินเอออกบวชเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากครับหลังจากนี้จะมีแผนไปไหนต่อไหมเรื่องการบุญทำบุญนะไม่ได้เป็นพิเศษครับผมแต่ว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะข้ามปีเดี๋ยวก็คงมีแพลนไปทำบุญหรือว่าไหว้พระหรือสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยมีหลังปีใหม่ครับผมทำไมยืนแอนขนาดนั้นไปที่ไหนกับต้อยได้ไหมอะไรอะไรนะครับก็มีชวนกันไปสวดมนต์ข้ามปีครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่ไหนไม่รับงานปีใหม่ครับอ๋อไม่พูดตัดโอกาสกันเนี่ยก็จนถึงตอนนี้แล้วยังไม่มีงานติดต่อเข้ามาก็คงไม่มีแล้วก็คงสวดมนต์ข้ามปีครับผมแล้วหลังปีใหม่มีอะไรฮะก็มีเยอะเลยครับหลังปีใหม่เพราะว่ากองละครหยุดช่วงหนึ่งเป็นประเทศไหนทำบุญแบบในประเทศไหนกันเต้ยหรือยังไงฮะมีไปทริปเล่นสกีกับพวกเต้ยแต้วเจนครับผมญี่ปุ่นเป็นสกีแล้วอ่ะแต่จะสกีแล้วอ่ะส่วนใต้ทำบุญมั้งไหมอะไรเงี้ยตัวใต้เขาชอบตรงนี้หรือเปล่าเขานี่แหละฮะตัวชวนเพราะว่าเขาคือก็เป็นเต้ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้ผมแบบเข้าถึงทางนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นครูนักบุญได้ไหมสำหรับคนใส่บุญได้อะไรนะเป็นครูเป็นครูหมายถึงเต้ยเป็นครูครูเราเป็นครูเล็กเต้ยเขาก็สายบุญมันเป็นแล้วแต่คนจะมองครับมันก็ได้จริงๆตามที่เราไปหนุนสังเวชนี่เขาอยากไปกับเราด้วยมั้ย
ขาก็อยากไปแต่ติดจริงๆครับจริงๆแม่ก้อยก็ชวนเหมือนกันนะแต่ว่าติดงานจริงๆเพราะมันไปทั้ง9วันช่วงนั้นแล้วเขาไม่ว่างเราบุญมาฝากแทนเนาะใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยว